สวัสดีครับช่างแรกนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับงานบอร์ดจีนนะครับอันนี้เป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับส่งมาซ่อมด้วยอาการที่ช็อตค่อนข้างหนักนะครับเปลี่ยน IGBT ไปเปลี่ยน MOSFET ไปเนี่ยนะครับน่าจะ10กว่าตัวได้นะครับเกือบ20ตัวมั้งนะครับเสียเยอะเลยนะครับถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้มันเสียเนี่ยมันตอบยากมากนะครับมันกว้างมากสาเหตุที่ทำให้เสียเยอะมากนะครับทั้งเกี่ยวกับโหลดที่ใช้งานกระชากกระชั้นมากไปหรือเปล่านะครับหรือว่าฟ้าผงฟ้าผ่าฟ้าแลบก็อาจเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งกิ้งจกเข้าก็ทำให้เสียได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้มันเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยากที่จะตรวจสอบนะครับรู้แค่ว่ามันเสียนะครับทีนี้แนวทางที่ป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้เสียเลยนี่ยากนะครับแต่ป้องกันไม่ให้ลุกลามเนี่ยพอที่จะมีวิธีป้องกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแนวทางป้องกันเวลาบอร์ดจีนพวกนี้เสียไม่ให้มันเสียเยอะไม่ให้มันลุกลามมากกว่าเดิมนะครับแนวทางแรกนะครับก็คือว่าถ้ารู้ว่ามันเสียถ้ารู้ว่ามันช็อตเนี่ยอย่าพยายามนะครับอย่าพยายามเปิดบอร์ดซ้ำอีกครั้งนึงอย่าพยายามยกเบรกเกอร์ถ้าเคยใช้อยู่ใช้มานานแล้วหรือว่าเคยใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเบรกเกอร์มันไม่เคยตัดเลยอยู่ดีๆวันดีคืนดีเครื่องบอร์ดช็อตเบรกเกอร์ตัดปุ๊บโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอย่าพยายามยกเบรกเกอร์ขึ้นใหม่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้เห็นเบรกเกอร์ตัดก็ไปว่าเบรกเกอร์ตัดก็ยกขึ้นอีกทำให้มอสเฟตที่ช็อตอยู่แล้วมันช็อตหนักมากกว่าเดิมเผลอๆอาจจะลามไปถึงบอร์ดไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแรกที่ไม่ให้มันลุกลามเนี่ยนะครับก็คืออย่าพยายามฝืนเปิดเครื่องถ้าคิดว่าเครื่องมันช็อตอยู่นะครับแนวทางที่2นะครับเห็นหลายคนนะครับทำเครื่องพวกนี้นะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับใส่แค่เบรกเกอร์นะครับใส่แค่เบรกเกอร์ DC เบรกเกอร์เต็มที่อย่างเก่งหน่อยก็อาจจะใส่ MCCB เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์100แอมป์150แอมป์แต่น้อยมากนะครับไม่เห็นใส่ฟิวนะครับผมแนะนำนะครับถ้าคนที่แบบพอจะมีงบประมาณนะครับใส่ฟิวเนี่ยมันจะป้องกันได้ดีกว่าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ก็ใส่นะฟิวก็ใส่ไว้ด้วยนะครับจะใส่หลังเบรกเกอร์หรือใส่ก่อนเบรกเกอร์ก็ได้เป็นฟิว DC นะครับสักขนาดประมาณ100แอมป์หรือ100ไม่เกิน150แอมป์นะครับเพราะว่าฟิวเนี่ยเวลามOSFETพวกนี้ช็อตนะครับถ้ามันช็อตหนักจริงๆนะฟิวมันจะขาดทันทีแต่สำหรับเบรกเกอร์นะครับในช่วงเสี้ยววินาทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัดช้ากว่าฟิวเนี่ยบางทีช็อตปุ๊บขาดปั๊บเลยแต่ถ้าเบรกเกอร์มันจะมีเวลาประมาณกี่มิลลิเซกไม่แน่ใจนะครับแต่เอาเป็นว่ามันนานกว่าฟิวมันทำให้บอร์ดเนี่ยช็อตหนักมากกว่าใส่ฟิวเพราะฉะนั้นถ้าใครพอมีงบประมาณนะครับหาฟิว DC มาใส่ก็ได้นะครับต้องเป็นฟิว DC ตัวใหญ่ๆนะประมาณ100แอมป์150แอมป์นะครับต้องเป็นตัวเทอร์มินอลคันน็อตดีๆพูดง่ายๆต้องเป็นฟิว DC โดยเฉพาะนะครับซึ่งราคาก็พอซื้อได้ไม่แพงอะไรมากนะครับ 2-300 อะไรก็วันไปต่อชุดผมไม่แน่ใจนะมันราคาเท่าไหร่แต่บอกไว้เป็นแนวทางนะครับใส่ฟิว DC เนี่ยน่าจะป้องกันได้ดีกว่าเบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางซึ่งบางคนบอกว่าใส่ฟิว DC แล้วมันจะเสียไหมฟิวเนี่ยผมไม่ได้ให้ใส่ป้องกันมันเสียนะฟิวเนี่ยป้องกันไม่ให้มันช็อตหนักกว่าเดิมมันไม่มีอะไรที่ป้องกันบอร์ดเสียได้นะครับนอกจากตัวเราเองนะครับตัวเราเองต้องกำหนดโหลดดีๆโหลดใช้งานดีๆระบบป้องกันชิโนทามเมอร์ต่างๆโอเวอร์โหลดโปรเทคชั่นอะไรต่างๆต้องบริหารจัดการตัวเองนะครับโหลดใช้งานอย่าไปกระชากกระชั้นมากมายอย่าไปเค้นพลังมันมากมายอันเนี้ยการป้องกันไม่ให้บอร์ดเสียมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเรานะครับส่วนพอบอร์ดเสียแล้วไม่ให้มันลุกลามเนี่ยเราป้องกันได้โดยการนะครับใส่ฟิวดีซีอย่างที่แนะนำไปนะครับอันนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็แนวทางที่แนะนำไปเป็นการแก้ไขเบื้องต้นหรือว่าแนวทางเพิ่มระบบป้องกันไม่ให้บอร์ดช็อตหนักมากกว่าเดิมไม่ได้บอกว่ามันจะได้ผลแบบ 100% นะแต่ที่แน่ๆมันต้องดีกว่าเดิมนะครับมีฟิวกับเบรกเกอร์มันก็ต้องดีกว่ามีเบรกเกอร์อย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับใส่ฟิวนะถ้า
ใครไม่อยากให้บอร์ดเสียหนักแล้วช็อตลูกรามมากกว่าเดิมนะครับถ้าใครใช้โหลดน้อยๆเนี่ยฟิวไม่ต้องถึงขนาด100แอมป์ก็ได้50แอมป์80แอมป์90แอมป์100แอมป์ใช้ได้หมดขึ้นอยู่กับโหลดที่เราใช้งานแต่ถ้าเครื่องเราใหญ่เน้นใช้พละกำลังเยอะฟิวก็ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นไปอาจจะ100แอมป์120แอมป์150แอมป์ตามแต่โหลดที่เราใช้งานนั่นเองนะครับไม่ต้องไปตะบี้ตะบันใส่150แอมป์200แอมป์ทั้งหมดหรือว่าทุกบอร์ดนะมันขึ้นอยู่กับขนาดหม้อแปลงของเราขนาดใช้งานกำลังวัตต์ของเราว่าเราจะใส่ฟิวขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่มาแชร์ประสบการณ์สู่กันฟังว่าจะทำยังไงให้มันเวลามันช็อตมันเสียเนี่ยมันไม่ลุกลามนะครับถ้าใส่ได้ก็ใส่นะฟิวใส่เพิ่มเข้าไปนะครับจะก่อนหรือหลังเบรกเกอร์ก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ